เป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำเป็นเวลาทุกวันบางคนป่วยหนักต้องให้อาหารทางสายยางบางคนยังพอมีแรงนั่งรถวีลแชร์ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่ก็ไม่ทั้งหมดสภาพความเป็นอยู่ในแต่ละวันของผู้ป่วยเหล่านี้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่ผู้คนในวัดเห็นและสัมผัสมานานกว่า20ปีคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวทุกชาวบ้านพาคุณผู้ชมมาที่วัดวังขนายในพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมคะภายในวัดนี้มีผู้ป่วยติดเตียงกว่า100ชีวิตนะคะที่ย้ายอาศัยมาที่นี่เพราะภาวะความจำเป็นหลายด้านด้วยกันซึ่งที่นี่เองก็ยังคงรอคอยทานน้ำใจจากคนไทยที่จะเข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วยที่ยังคงขาดแคลนหลายอย่างรวมไปถึงจิตอาสาที่จะเข้ามาทำกิจกรรมสร้างความสุขให้แก่ผู้ป่วยเหล่านี้ค่ะนายเอกชัยแซ่เตียวประธานชมรมสองล้อใจบุญเกื้อหนุนผู้ยากไร้เปิดเผยว่าตั้งแต่มาช่วยบริจาครถวีลแชร์และช่วยสงเคราะห์ผู้ป่วยที่วัดหลายด้านได้เห็นปัญหาของสังคมไทยที่ยังมีผู้ทอดทิ้งบุพการีเป็นจำนวนมากจึงต้องการย้ำเตือนไปยังเยาวชนคนรุ่นหลังให้รู้จักดูแลเอาใจใส่บุพการีให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของสังคมโดยที่ผมได้รับข้อมูลมาเนี่ยก็คือว่า1เป็นความยากจนส่วนหนึ่ง2ก็เป็นความที่ลูกหลานของแต่ของบางคนที่มองไม่เห็นคุณค่าของบรรพบุรุษก็เอามาเป็นภาระให้หลวงพ่อคนเป็นอัมพฤกษ์เก่งทั้งตัวเนี่ยแม้กระทั่งกินอะไรเองเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นี่คือความประทับใจในการที่ว่าวันนี้ทางชมรมอาจจะมาเบียดเบียนถึงหลวงพ่อเพราะว่าภาระเนี่ยจะตกที่วัดแต่อย่างน้อยก็ได้ช่วยชีวิตมนุษย์คนไทยด้วยกันพระครูกาญจนสุตาคมเจ้าอาวาสวัดวังขนายทายิการามที่แบกรับภาระดูแลผู้ป่วยมานานกว่า20ปีกล่าวว่าทุกวันนี้ทางวัดมีภาระหนักในการรับผิดชอบทั้งค่าจ้างพี่เลี้ยงกว่า10คนที่ให้มาดูแลผู้ป่วยอีกทั้งค่าน้ำค่าไฟรวมเดือนละนับแสนบาทจึงคาดหวังว่าในอนาคตหากตนไม่อยู่จะสามารถจัดตั้งกองทุนมูลนิธิเพื่อดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ต่อไปได้ทางวัดเวลาเนี้ยอยากจะตั้งกองมูลนิธิเป็นทุนต่อไปในอนาคตถ้าเราไม่มีทุนกองทุนตรงนี้ออกมาเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะรับภาระจากภาระตรงนี้เมื่อเราไม่เสียสละเสียตรงนี้ที่มันเสียละง่ายที่สุดแล้วไอ้สละกิเลสมันจะสละได้ยังไงเราต้องเสียสละวัตถุสิ่งของก่อนแล้วเราสามารถจะเสียสละกิเลสได้อาตมานึกถึง อุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นจะเป็นพระเจ้าได้หรือจะเป็นโพธิสัตว์โดยสมบูรณ์นั้นต้องเสียสละแก้วแหวนเงินทองลูกเมียแม้กระทั่งคฤหาสน์พระราชวังแค่เงินที่เราผ่านมือจากชาวบ้านมาหาเข้ามากับตัวเจ้าวาดแล้วเจ้าวาดจะไปนอนกอดเงินอยู่ได้ทำไมก็ตรงนี้ควรจะทำให้เป็นสาระประโยชน์กับสังคมต่อไปก็ผมประทับใจบอกว่าผมมาอยู่นี่3ปีกว่านะครับญาติผมไม่เคยมาเยี่ยมเลยผมประทับใจหลวงพ่อมากหลวงพ่อแกเสียเดินขาน้ำขาไฟเดินเป็นแสนๆหลวงพ่อแกดูคนป่วยดูแลคนป่วยอย่างดีเลยครับครับอย่าให้ลูกหลานมาห่าครับคิดถึงครับโทรติดต่อไม่ได้เลยครับอาคารที่เป็นที่อยู่ของผู้ป่วยหลังนี้ชื่อว่ากาญจนบารมีเป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลและทางวัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์มวกประดับตรงผ้าทิพย์แห่งองค์พระพุทธรูปและบริเวณหน้าบันของอาคารสำหรับวัดวังขนายทายิการามอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีประวัติความเป็นมาที่ขึ้นชื่อเรื่องการมีบ่อน้ำแร่ที่มีแร่ธาตุในน้ำกว่า10ชนิดที่สามารถช่วยรักษาอาการต่างๆของร่างกายได้โดยทางวัดเปิดบริการให้ประชาชนเข้ามาอาบน้ำแร่ได้ตามจิตศรัทธาปิยะสุวรรณเรืองถ่ายภาพเรวดีแซ่ตันทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน
สำหรับผู้ที่มีจิตเมตตานะคะอยากจะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ค่ะท่านสามารถที่จะร่วมกันบริจาคมาได้นะคะเป็นทุนทรัพย์หรือว่าจะติดต่อขอจากกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมสนทนาการเพื่อสร้างความสุขหรือจะบริจาคเป็นสิ่งของจำเป็นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่วัดวังขนายไทยิการามติดต่อไปได้ที่พระครูกาญจนะสุตาคมหมายเลขโทรศัพท์087-998-4311นะคะตอนนี้สิ่งของที่ทางวัดต้องการก็อย่างเช่นแป้งเด็กอ่อนแพมเพิร์สไซส์ผู้ใหญ่ค่ะนมกล่องแปรงสีฟันยาสีฟันเครื่องปรุงรสอาหารน้ำปลาน้ำตาลซอสปรุงรสอะไรแบบนี้นะคะเห็ดหอมน้ำยาล้างจานและน้ำยาถูพื้นเป็นต้นค่ะก็ลองโทรศัพท์เข้าไปสอบถามพระครูกันก่อนนะคะค่ะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อที่จะให้สังคมไทยเราดีขึ้นนั่นเองแล้วก็เพิ่มความเข้มแข็งของสังคมนะคะอย่าทอดทิ้งบุพการีของท่านเลยนะคะ